สวัสดีครับนักเรียนสำหรับภาษาอังกฤษวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่อง present perfect นะครับpresent perfect เนี่ยเป็นเรื่องจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ครูได้สอนในห้องเรียนเป็นการทบทวนไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนละเอียดมากขึ้นอีกครั้งนะครับโดยเนื้อหาจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะมีส่วนแรกที่เป็น structure นะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่นักเรียนต้องรู้คือโครงสร้างประโยคหรือโครงสร้างทางไวยากรณ์ซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยโครงสร้างทางไวยากรณ์ถือว่าสำคัญมากนะครับนักเรียนจำเป็นจะต้องท่องให้ได้รวมไปถึงกฎของการใช้งานกฎของการใช้ have has กฎของการใช้ verb ช่องที่3รวมไปถึงวันนี้จะมีการบ้านให้นักเรียนลองฝึกทำสักเล็กน้อยนะครับ present perfect structure หรือว่าโครงสร้างทางไวยากรณ์โครงสร้างที่เป็นหัวใจหลักก็คือ subject บวกhave has บวก verb ช่องที่3ซึ่ง verb ช่องที่3เนี่ยเขาจะเรียกว่า past participle ซึ่งเป็นเรื่องของ vocabulary ที่นักเรียนจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนักเรียนจะต้องท่องให้ได้บ้างบางส่วนในส่วนที่เป็นการใช้ที่เป็นการใช้บ่อยนะครับส่วนกฎของการใช้ has กับ have เนี่ยจะมีการผันตามผู้ประธานนะซึ่งประธานเป็นเอกพจน์ในกลุ่มที่เป็น he she it ชื่อคนคนเดียว John หรือ Jane เราจะใช้ hasส่วนประธานที่เป็นพหูพจน์รวมไปถึงข้อยกเว้นในการใช้งานของ pronoun อย่างเช่น I you แล้วก็กลุ่ม we they the dogs students ที่เป็น plural form เนี่ยก็จะใช้ have นะครับPresent perfect rule มีทั้งหมด4ข้อนะครับกฎของการใช้ present perfect นักเรียนจะสงสัยว่าทำไมเทนเนี่ยถึงชื่อว่า present perfect ในแต่ว่าความหมายการใช้งานเนี่ยจะเป็นความหมายของอดีตถ้าส่วนใหญ่นะครับเรามาดูกันว่า present perfect ใช้ในความหมายของอะไรบ้างเริ่มจากการใช้แบบที่1คือใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงไปใหม่ๆนะครับจะมีคำว่า just already หรือ yet ในประโยคส่วน yes เนี่ยเราจะใช้กับความหมายที่เป็นปฏิเสธแล้วก็คำถามแล้วดูเอาสังเกตรูปประโยคนะครับก็คือ has the train arrived yet รถไฟมาถึงหรือยังแล้วก็ประโยคต่อมา Daniel had just informed us where to meet tomorrow Daniel เพิ่งจะแจ้งให้เราทราบว่าพรุ่งนี้ต้องประชุมกันที่ไหนการใช้งานแบบที่2นะครับเป็นการใช้งานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตและมีผลหรือยังคงสภาพจนถึงปัจจุบันคำที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่เรียนต้องจำคือ since แปลว่าตั้งแต่ for เป็นเวลาจะตามด้วยคำนามที่เป็นเวลาพหูพจน์ ever sinceหรือ so far นะครับตัวอย่างประโยค I have known her for years year ที่เติม s ในความหมายนี้หมายถึงหลายปีนะครับฉันรู้จักกับเธอมาเป็นเวลาหลายปี Wendy has lived here ever since การใช้งานแบบที่3ใช้ในการเล่าประสบการณ์ experience ต่างๆส่วนใหญ่จะมีคำว่า never ever once twice รวมอยู่ด้วยสังเกตประโยค Have you ever been to Japan คุณเคยไปที่ญี่ปุ่นหรือไม่นะครับถ้าตอบว่าเคยไปแล้วบอก yes I have ถ้าเกิดไม่เคยไปเราบอก no I haven't she has been to Japan twice คำว่า twice แปลว่า2ครั้งนะครับเธอเคยไปที่ญี่ปุ่น2ครั้งแล้วก็เป็นการใช้ if clause ในแบบที่1ซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าจะมีในบทเรียนต่อไปนะครับแต่นี้จะไม่ลงในรายละเอียดลึกมากเพราะว่าอาจจะทำให้นักเรียนสับสนใช้ในโครงสร้าง if clause แบบที่1อันนี้ให้รู้ว่ามีการใช้ใน if clause ด้วยนะครับในเงื่อนไขที่ว่าแสดงว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเสร็จลงไปแล้วเหตุการณ์หนึ่งถึงจะเกิดขึ้นนักเรียนสังเกตประโยคนะครับ the children can go out if they have finished their homework แปลว่าถ้าเด็กๆทำการบ้านเสร็จเด็กๆสามารถที่จะออกไปได้เงื่อนไขก็คือถ้าเด็กๆจะออกไปข้างนอกการบ้านต้องเสร็จนะฮะอันนี้เป็นเงื่อนไขแบบ if clause ที่หนึ่งเดี๋ยวไปเรียนละเอียดในบทหน้าสำหรับการบ้านวันนี้ครูมีการบ้านให้นักเรียนไปทบทวนเล็กๆน้อยๆนะครับจะอยู่ในควิซซึ่งนักเรียนคุ้นเคยอยู่แล้วครูมีโค้ดใส่ไว้ให้ในใบสรุปนักเรียนคลิกในโค้ดหรือลิงก์จะปรากฏที่ควิซนักเรียนอย่าลืมใส่ชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็นามสกุลให้ชัดเจนนะครับส่วนผลคะแนนเนี่ยเดี๋ยวครูจะแจ้งให้ทราบภายหลังถ้านักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมนะครับนักเรียนสามารถที่จะแอดไลน์ครูมาถามได้โดยตรงท
ที่ไลน์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้นะครับพิมพ์คำว่าสหพลหรือนักเรียนสามารถสแกนไลน์แล้วก็จะเข้าไป add friend ส่งคำถามมาได้แล้วครูจะพยายามตอบนะครับสำหรับบทเรียนออนไลน์วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ